สวัสดีครับผมชื่อสุรชัยสุวรรณชนนะครับชื่อเล่นบอยนะครับก็รุ่นนี้หลักๆ ก็คือลักษณะรูปแบบของรถเนี่ยมันคงความเป็นเหมือนลักษณะรถญี่ปุ่นนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นโฉมที่เป็นไฟเหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นเครื่องคาร์บูเรเตอร์นะครับรุ่นสุดท้ายก็จริงๆรุ่นนี้มันจะเป็นชื่อรุ่นว่า 900SS เป็น CR นะครับ CR ก็จะเป็นตัว Half Fairlingหาแฟลิ่งเสร็จแล้วเนี่ยผมก็สั่งแฟลิ่งที่เป็นฟูลแฟลิ่งเข้ามาเพื่อมาตกแต่งให้มันเหมือนรถสนามเอาไฟหน้าออกนะครับแต่งตกแต่งสติกเกอร์แล้วก็ใส่ท่อเทอร์มินะครับแล้วก็ปรับจูนนิดหน่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกพาร์ทบางอย่างแต่ไม่เยอะนะครับก็ยังคงสไตล์เป็นสไตล์รถสนามนะครับตัวนี้การขับขี่ค่อนข้างง่ายเพราะว่าลักษณะการขับขี่เหมือนกับรถญี่ปุ่นเลยของสูบเนี่ยก็เป็นสไตล์ของดูคาติอยู่แล้วนะครับความดุดันในการเร่งตอนต้นนะครับก็ค่อนข้างรุนแรงอยู่นะครับคันนี้ก็ที่อยู่กับผมมาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับก็มีแต่เรื่องการเช็คเรื่องของน้ำมันครับเรื่องของการปิดเปิดวาล์วน้ำมันของคาร์บูแค่นั้นเองครับนอกนั้นก็ปกติการขับขี่ก็ง่ายนะครับการใช้ชีวิตประจำวันใช้ได้เลยตัวนี้ค่อนข้างสบายนะครับแล้วการวงเลี้ยวอะไรก็ไม่ได้ยากไม่เหมือนกับรถรุ่นใหม่ๆที่เป็นตัวพวกสปอร์ตพันจะยากกว่าแล้วก็ในส่วนของรถรุ่นนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าดูแลรักษาไม่ยากนะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆค่อนข้างน้อยนะครับมันจะเป็นรถรุ่นสมัยก่อนที่ตอนนี้กำลังกลับมานิยมอีกครั้งนึงนะครับก็จริงๆแล้วเริ่มจากการเก็บรถของผมก็เริ่มมาจาก Monster นะครับคันแรกนะครับ Monster 696 ABS ตัวนี้จะเป็นตัวนำเข้าพอตัวแรกมาปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็เว้นประมาณ2ปีปุ๊บผมก็ได้มีโอกาสได้เก็บรถอีกคันนึงเป็นรถที่เป็นสปอร์ตพันนะครับ S สีแดงนะครับที่จะมีโม่งข้างหน้าตัวนั้นก็จะเป็นอีกตัวนึงที่รักมากเหมือนกันนะครับนั่นเป็นตัวที่2ตัวที่3ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวดูคาติเดวิลดีเซลนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมี5คันในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นตัว GT 1000นะครับ GT 1000เป็นทัวริ่งนะครับก็จะมีกระเป๋าทัวริ่งมีชุดทัวริ่งทั้งหมดนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นตัว900 SS Super Sport เนี่ยนะครับแล้วก็ตัวอีกตัวนึงก็จะเป็นสปอร์ต1000นะครับเป็นโมโนนะครับก็คือเป็นตัวอาร์มโค้งนะเป็นคัดแห้งนะครับตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงจะเป็น MH900E นะครับที่เก็บมาก็จะมีประมาณนี้ครับก็หลักๆก็จะเป็นแนววินเทจซะส่วนมากเป็นแนวที่ทุกคนอาจจะรู้ว่าตัวพวกนี้มันเป็นแรร์ไอเทมนะครับก็เราก็เลือกเก็บเฉพาะตัวแรร์ไอเทมแล้วก็ตัวที่เราชอบเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าสายขับจริงๆแล้วอ่ะผมไม่ได้ขับเพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะไงผมต้องการที่จะเน้นแนวเส้นสายของการดีไซน์รถแต่ละคันที่มีความคลาสสิกอยู่ในตัวแล้วมันไม่ได้ถูกรีโปรดักต์ออกมานั่นหมายความว่ารถพวกนี้มันจะอยู่กับเราไปในรูปเส้นสายแบบนี้ไม่มีรถอื่นเข้ามาเทียบนั่นหมายความว่ารถที่เรามีก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งสังเกตดูว่ารถพวกนี้ซื้อมาตอนแรกราคาแค่ประมาณ 5-6 แสนเดี๋ยวนี้ไปเกือบแตะล้านแล้วนะครับซึ่งถ้าตราบใดที่ดูคาติไม่มีรีโปรดักต์ออกมายังไงก็ราคาไม่ตกจริงๆแล้วเนเจอร์ของผมก็คือผมทำงานเกี่ยวกับเสื้อผ้ามาตั้งแต่เรียนจบนะครับก็ตกประมาณ20กว่าปีแล้วก็จริงๆเสื้อผ้ามันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วเพราะว่าจริง
เราทำให้แบรนด์ในประเทศเกือบทั้งหมดอยู่แล้วแบรนด์ที่อยู่บนห้างเนี่ยก็ผ่านมือเรามาเกือบทุกแบรนด์อยู่แล้วก็พอเราได้มาทำเสื้อผ้าปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมีความเป็นแฟชั่นนิดหน่อยอยู่ในตัวซึ่งเราก็เลยต้องหารถที่มันเป็นแฟชั่นรถพวกนี้มันเป็นแฟชั่นแบบคลาสสิกเราชอบวิธีการแต่งตัวเราก็จะแต่งตัวตามที่คาแรคเตอร์ของรถแต่ละคันรถแต่ละคันมีคาแรคเตอร์ของตัวเองคาแรคเตอร์ของรถแต่ละคันการแต่งตัวมันก็ต้องไปแมทชิ่งกับรถแต่ละคันไม่ใช่ว่าเรามีรถหลายคันแต่ว่าเราก็จะขึ้นไปขี่รถคันไหนเราก็หยิบเสื้อตัวเดิมไปใส่มันทำให้สีสันของรถมันดรอปลงอย่างเช่นผมมีสมมติผมตอนนี้ผมมีอยู่5คันเงี้ยแต่ละคันเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์สีที่แตกต่างกันอย่างเช่นตัวสีเหลืองเราก็จะแต่งตัวที่แบบว่าออกเป็นดำเหลืองหมวกก็จะเป็นแบบหมวกกะลาวินเทจที่แบบใส่แว่นเป็นเล็กโทนะครับเป็นหมวกรุ่นเก่าเลยอันนี้มันก็จะเป็นอีกฟีลลิ่งนึงนะครับการแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากางเกงแล้วก็หมวกถุงมือจะเปลี่ยนไปหมดนะครับก็แต่ละคันก็จะแต่งตัวตามคาแรคเตอร์ไอ้การทำเสื้อผ้ามันก็เลยเป็นแมทชิ่งแล้วตอนนี้เราก็ทำแบรนด์ของตัวเราเองด้วยนะครับก็เป็นแบรนด์ Distortion ก็ตัวนี้ก็ทำให้สนองนี้ตัวเองด้วยแล้วก็ขายเพื่อนๆที่ชอบทุกวันที่เราขี่เราก็จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์การขี่การใส่เสื้อผ้าการแต่งตัวอักเซสซอรี่แต่ละอย่างเราก็จะจัดแมทชิ่งเราจะไม่ออกไปแล้วให้มันได้ภาพเดิมๆเพราะว่ามันจะเกิดความจำเจในการขี่มอเตอร์ไซค์แต่ถ้าเรามีคาแรคเตอร์ส่วนตัวแค่เขาเห็นเราขับผ่านอย่างเร็วเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเป็นเรานั่นแหละครับก็คือคาแรคเตอร์ที่ผมทำไว้